มาค่ะมาต่อกันในทานดาราจรัดแสงนะคะ EP 4ีถึง7กันค่ะต่อมานางเอกก็ต้องไปถวายคำพยากรให้กับบรรดาพระสนมของพระเอกและมันก็คือคำพยากรที่เป็นวันมงคลของพวกนางที่จะเหมาะกับการตั้งครันเพราะพระเอกเขายังไม่มีบุตรเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งนางเอกเลยได้บังเอิญเจอกับผู้บัญชาการเทียนซที่ตอนนี้ได้กลายเป็นพระสนมเทียนเฟยไปแล้ว พระสนมเทียนเฟยเองก็คุ้นหน้านางเอกเหมือนกันจึงให้นางกำนันไปสืบจนรู้มาได้ว่าแม่ทัพเซียอีอันเป็นคนพานางเอกไปที่สำนักหัหลวงเองณนาดินแดนเย่เปยชนเผ่าเย่เปยกับองค์หญิงใหญ่ก็ถูกบังคับให้ทำงานทาสซึ่งจูอิงก็มาจะเข้ามาช่วยองค์หญิงใหญ่เสมอแต่ว่าองค์หญิงใหญ่ยังโกรธที่พ่อของนางต้องตายอยู่นางเลยไม่ยินดีรับไม่ตีจากจูอิงสักเท่าไหร่ ท,นนท้าลาพสมเทนเฟยเมื่อรู้ว่านางเอกมีชีวิตยอยู่และได้กลายเป็นขุนานางที่สมรโหหลวงแล้วนางจึงรีบนําเรื่องนี้ไปบอกกับพระเอกพระเอกจึงได้ตามมาหาเรื่องนางเอกถึงที่นี่ซื่งลิทาเจียก็พยายามปกป้องนางเอกแล้วก็พยายามบอกว่าเขาเป็นคนรับนางเอกมาทํางานที่นี่เองแต่ว่าพระเอกก็ไม่ฟังและพอพระเอกไปคุยเป็นการส่วนตัวกับนางเอกนางเอกก็พยายามบอกว่านางจะหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อจะไปทีสิงให้กับพระเอกให้ได้ พระเอกก็ดูถูกนางว่าหนหลวงเจี้ยยังหาสถานที่นี้ไม่ได้เลยแล้วคนอย่างนางจะทำอะไรได้นางเอกเลยได้พนังกับพระเอกโดยหากนางไม่สามารถหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ภายในสิบวันพระเอกจะสามารถลงอายญานางโดยการตัดหัวได้จากนั้นพระเอกก็มีรัชะองค์การแต่งตั้งนางเอกให้เป็นหัวหน้าสนักหนหลวงนามว่าไผ่ลูกณตอนนี้มีทั้งคนที่ยินดีกับนางเอกแล้วก็คนที่คอยอิจฉานางเอกเหมือนกัน ส่วนนางเอกก็เครียดว่าน่านจะหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อจัดพิธีสิงฮันได้ไหมอินหวนก็คอยถักถาง,างนาอยู่ตลอดคู่เนี่ยเจอกันทีไรก็เป็นต้องทะเลาะกันทุกทีและคนที่คอยเป็นศัตรูกับนางเอกนั่นก็คือผู้ดูแลกวนเขาแอบเอาความลับของสักโหรหลวงไปบอกคนของไต้เท้าฝานและไต้เท้าฝานเลยมาเข้าเฝ้าพระเอกเขาคอยอยอยงให้พระเอกกับโหรหลวงเจีย้ยแตกคอกัน ส่วนนางเอกก็แอบ,บได้ยินว่าที่หนหลวงเจี้ยหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าไม่เจอสถานที่แต่เป็นเพราะว่าไม่อยากจัดงานนี้ตั้งหากเพราะว่าหากจะกพิธีนี้ขึ้นมาแล้วนั่นแปลว่าเขาจะสูญเสียกำลังทางหารคืนให้กับพระเอกตอนนี้นางเอกเลยคิดแผนดีๆขึ้นมาได้นางจึงพยายามไปตามสืบความลับของพระเอกแล้วก็คนรอบตัวว่าเขาเป็นเหวนยังไงเพื่อจะได้หาสถานที่ที่มันเหมาะสมให้กับพระเอก ส่วนในเท้าฝานก็สั่งให้ฝันเจิง้งลูกชายคนรองของเขาคอยจับตาดูนางเอกว่าให้ดีๆต่อมานางเอกที่หาคันช่องเทพเจอแล้วแต่ก็กังวลว่าจุดที่นางเจอมันคือทะเลเหวทุกข์นั่นแปลว่าองค์หญิงลุยอาจตกอยู่ในอันตรายตอนนี้นางจึงได้ไปที่หอชมจันทร์ซึ่งมันเป็นสถานที่ที่คุณชายอี้เคยบอกนางไว้ให้มาเจอที่นี่แต่พอนางมาเจอกลับไม่เจอเขา เพื่อจินสาวใช้ของคุณชายอี้เห็นว่านางเอกมาหาเจ้านายเลยจะเก็บเรื่องแนวไว้แจ้งให้คุณชายอี้ทราบท่านั้นพ่อของนางเอกตอนนี้อาการของเขาก็ไม่ดีเลยหลังจากที่เขารบกับต้าเฉาพลังของเขาก็หมดสิน้นเขารู้ว่ามันจะถึงวาระสุดท้ายของเขาแล้วเขาจึงได้ฝากฝังให้คุณชายอี้คอยดูแลนางเอกไว้แต่เขารู้ดีว่าคนที่จะเป็นเนื้อคู่ของนางเอกคือเขาคนเดียวเท่านั้นนั่นก็คือฮ่องเต้อีซิวหมิง และแล้วเขาก็จากไปในที่สุดท้านแม่ทับจูอิงเขาไม่ยอมฆ่าคนไรไป้ประโยชน์ของเย่เปยตอนนี้เขาได้ขัดราชองค์การจากพระเอกทหารได้มาเตือนเขาแล้วแต่เขาเองก็ไม่ฟังเพราะว่าใจจริงแล้วเขายังคงเป็นห่วงองค์หญิงใหญ่มากๆส่วนนางเอกที่หนีที่ออกไปตามหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ข้างนอก <c oughs> ก็ดนรุ่นพี่อย่างผู้ดูแลตีเพ่งเลงเพราะว่านางไม่อยู่ทำปฏิทินแล้วก็คอยเที่ยวเล่นอยู่ข้างนอกตลอด แต่ว่าจริงๆแล้วนาะงเอกไม่ได้เที่ยวเล่นนะนางมาสืบหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างหากเพราะว่าตอนนี้นางรู้แล้วว่าพระเอกคิดถึงแต่ประชาชนดังนั้นนางต้องหาสถานที่ที่ไม่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนเพราะว่าในอดีตประชาชนเดือดร้อนจากการจัดพิธีสิงหัน่นนางเลยต้องคอยคำนวณหาสถานที่ที่มันเหมาะสมที่สุดส่วนฝานเจิง้งเขาก็ส่งคนไปตามนางเอกส่วนตัวเขาจะไปหารายรได้จากการรื้อถอนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะว่าทุกครั้งเวลาที่มีจัดพิธีอย่างนี้การรื้อถอนหลังจากเสร็จพิธีก็เป็นเรื่องใหญ่และเขาก็สามารถทำกำไรจากตรงนี้ได้และแล้วก็ถึงวันสุดท้ายของการหาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โหหลวงเจี้ยก็ขัดขานบอกว่าสถานที่ที่นางเอกหามามันไม่ดีผิดทั้งหมดเขาจะไปกราบทุนพระเอกว่ายังไงก็จําไปจัดพิธีนี้แต่ว่าผู้ดูแลกวนก็พยายามยุยงนางเอกให้นางเอกพยายามเสนอสถานที่นี้ให้กับพระเอกให้ได้ เพื่อเขาเองจะได้รับผลประโยชน์จากงานนี้ด้วยและพอนางเอกมานางเอกก็เสนอว่าพระราชวังทักษิณเหมาะสมที่สุดซึ่งมันตรงกับใจของพระเอกมากเพระาะเอาจริงๆพระเอกไม่ค่อยเชื่อเรื่องโหราศาสตร์สักเท่าไหร่เขาอยากเลือกสถานที่ที่ไม่ทําให้ประชาชนเดือดร้อนและนางเอกก็รู้ใจเขาจริงๆแต่ว่าหฮนหลวงเจี้ยก็ขัดขานหัวชนฝาพระเอกเลยไล่เขาให้ออกไปก่อนเพราะไม่ว่าอย่างไรพระเอกก็จะจัดพิธีสิ่นนี้ให้ได้ และเมื่อนางเอกกรับมาที่สมรขนหลวงหวนหลวงเจี้ยก็ได้มอบหมายงานให้หนางเอกเป็นคนดูแลงานก่อสร้างแท่นบวงสวงแทนผู้ดูแลกวนซึ่งตอนแรกผู้ดูแลกวนก,ก็ไม่พอใจแต่ว่าเขาจะทําอะไรได้ในเมื่อหัวหน้าสั่งการมาทําอย่างนั้นเขาก็ต้องทําตามส่วนพระสนมเทียนเฟยก็ดูออกว่าพระเอกดูจะพอใจในฝีมือของนางเอกมากเพราะว่าตอนนี้เขายิ้มไม่หุบเลยทนายเท้าฝาน เขาก็ไม่พอใจอย่างแรงที่ฝันเจิ้งลูกชายของเขาไม่ได้เรื่องซึ่งจริงๆแล้วด้เท้าฝานเขามีแผนเด็ดในใจเขารู้ว่าพลังของพระเอกถดถอยแล้วและเขาก็อยากให้พระเอกกับหอนหลงเจี้ยแตกคอกันและสุดท้ายคนได้ได้ผลประโยชน์ก็คือเขาเพราะเขาหวังว่าลูกชายของเขาจะขึ้นตำแหน่งผู้นําของต้าเฉาแทนพระเอกซะเองส่วนคุณชายอี้เขาก็ได้ัาเจอกับเฮอจินและพวกทั้งสองคนก็ได้เจอกับหญิงสาวแบกหน้ากลางทาง และคุณชายอี้ก็สงสัยว่าเธอเหมือนกับท่านป้าจิ้งอินเป็นอย่างมากท่านองค์หญิงใหญ่ตอนนี้เธอได้รวบรวมกําลังพลคนของเย่ปเปยเพื่อที่จะได้ไปสังหารพระเอกให้ได้เพราะการที่เธอต้องเป็นทาสที่นี่มันช่างทรมานมากเธอจึงทนไม่ได้อีกต่อไปต่อมาได้เท้าฝานก็แอบสืบความลับของแม่ทัพจูอิงจนเจอว่าเขาไม่ได้ทําตามราชองค์การของพระเอกในการกําจัดคนไรไ้ายเป็นของเย่ปเปยดังนั้นแล้ว ขาจึงกําลังเตรียมดีกาการาบทูลพระเอกในวันพรุ่งนี้ส่วนพระเอกก็รู้แล้วว่าแต่เท้าฝานเตรียมจะรายงานเรื่องของไม่ทับจูอิงเพื่อสิทธิของเขาตัวหนหลวงเจีย๊ยก็มาหาพระเอกเหมือนกันเพราะเขาเองก็รู้เรื่องซึ่งจริงๆแล้วพระเอกไม่เคยสั่งให้ฆ่าคนของเย่เปยเลยมันเป็นคําสั่งของหนหลวงเจีย๊ยเท่านั้นตอนนี้หนหลวงเจีย๊ยได้สมรู้ผิดและได้ขอรับผิดไว้คนเดียวเพราะว่าหากเขาไม่ทําแบบนี้จูอิงรู้ชายของเขาอาจจะมีโทษฐานกบฏก็เป็นได้ หนหลงเจี๊ยงจึงต้องทําเพื่อลูกชายและได้วางแผนกับพระเอกขอรับผิดไว้คนเดียวนาทองพระโรงพระเอกมีราชองค์การอยากจะแต่งตั้งต้า,ต,าตูหูรวมถึงจวนตูหูด้วยซึ่งคนคนนี้จะมีอํานาจสั่งการเป็นอย่างมากนางนันพระเอกจึงสั่งให้ตาเท้าฝา,านไปจัดการแต่แล้วหนหลงเจี๊ยก็ปรากฏตัวเขารู้ว่าเขาจะต้องมารับผิดแทนลูกชายของเขา <c oughs> ขเขาจึงทําทีเป็นว่าขัดราชองค์ักงพระเอกแล้วก็ไม่ยอมให้พระเอกแต่งตั้งต้าตูหู ตอนนี้จึงมีขุนนางฝั่งใต้เท้าฝานทูลพระเอกว่าโหนหลวงเจี๊เป็นกบฏบิดเบือนาอาราชกรรมพระเอกออกคําสั่งให้ฆ่าคนของเย่เปยและเขาก็ต้องมีโทษประหารชีวิตด้วยดังนั้นวันนี้จึงเป็นวันตายของเขาและพระเอกก็ช่วยอะไรไม่ได้จึงต้องสั่งลงโทษประหารชีวิตหนหลวงเจีย๊ยซะนางเอกที่เพิ่งทํานายได้ว่าจะเกิดเรื่องใหญ่แต่ว่านางก็มาช่วยโหนหลวงเจีย๊ยไม่ทันแล้ว ทนายองค์หญิงใหญ่เธอได้ช่วยจูอิงในการตามหาคันช่องเทพด้วยการใช้พลังดาราของตัวเองจนในที่สุดก็เจอคันช่องเทพจนได้ส่วนจูอิงก็ได้รับราชองค์การให้กลับเมืองเทียนฉีโดยด่วนเพราะว่าตอนนี้พ่อของเขาถูกประหารชีวิตโทษฐานกบฏส่วนแม่ของเขาก็ฆ่าตัวตายตามไปแล้วตอนนี้เขาไม่เหลือใครแล้วและเขาก็ไม่อยากจะเชื่อด้วยว่าเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องจริง ส่วนใต้เท้าฝานตอนนี้พระเอกได้แต่งตั้งให้เขาไปถึงไท้จ่ายเป็นอัครมหาเชนีมีอำนาจสั่งการแล้วก็เป็นรองแค่พระเอกเท่านั้นบรรดาขุนนางเห็นว่าไต้เท้าฝานได้ดิบได้ดีก็เข้าไปประจบประแจงกันใหญ่และไต้เท้าฝานก็ได้มีแผนรวออำนาจโดยการสั่งให้ฝานผิงลูกชายคนโตแต่งงานกับลูกสาวของแม่ทัพจัว่วเพื่อเพิ่มฐา,านอำนาจในวันข้างหน้าด้วยส่วนพระเอกก็สั่งให้ลูกน้องคอยจับตาดูความเคลื่อนไหวของใต้เท้าฝานไว้ ต่อมานางเอกได้บังเอิญเจอกับแทวกู้ผู้ดูแลกรมโยธานางเอกจึงพยายามเรียนรู้งานจากเขาส่วนผู้ดูแลกวนก็ได้ไปหัวประมูลกับฝานเจิง้งเรื่องที่จะสร้างแท่นพิธีบวงสรวงและเขาก็คอยรายงานความเคลื่อนไหวของนางเอกให้กับฝานเจิ้งฟังด้วยแต่ว่าฝานเจิ้งเป็นคนโง่เขาเขาเป็นคนโรคมากและมักจะหลุดความลับของพ่อตัวเองออกไปอยู่เรื่อยทนานางเอก ในที่สุดนางก็เจอทุจริตในการก่อสร้างแทนพิธีบวงสรวงเพราะว่าไต่ถากู้ได้บอกว่ามันมีคนทุจริตใช้หินคุณภาพต่ํามาแทนที่หินคุณภาพดีเพื่อจะได้ลดต้นทุนแล้วก็เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองนางเอกจึงจะเตรียมไปรายงานพระเอกส่วนแม่ทับจูอิงเขาได้กลับมาที่เมืองเทียนฉีนแล้วแต่ว่าพระเอกก็ไม่ยอมให้เขาเข้าพบหน้าแล้วก็ไม่ยอมให้เขาเขารบศพพ่อแม่ของตัวเองด้วยเพราะพ่อของเขายังโดนข้อหาก,กบฏอยู่ ส่วนองค์หญิงใหญ่ก็ได้ตามจูอิงมาเหมือนกันเธอรู้ว่าสถานการณ์ของจูอิงก็ไม่ต่างจากเธอเท่า,ทาไหร่ถึงแม้ว่าจูอิงจะรับปากช่วยเธอแต่ว่าเขาไม่ได้พบหน้าพระเอกแล้วเขาจะช่วยพวกเธอได้ยังไงหลังจากนั้นจูอิงก็ได้ไปคุกเขา่าเข้าพ่พระเอกเขาได้นําคันช่องเทพมาคืนพระเอกแล้วแต่ว่าพระเอกก็ยังไม่ยอมพบหน้าเขาอยู่ดีส่วนคนของเย่เปยก็พยายามลุกฮือจะไปฆ่าพระเอกให้ได้แต่ว่าองค์หญิงใหญ่ก็ห้ามไวใ้ให้พวกเขาใจเย็นก่อน เรื่องนี้ต้องวางแผนให้ดีไม่อย่างนั้นแผนของพวกเธออาจจะไม่สําเร็จส่วนนางเอกก็มาจะเข้าเฝ้าพระเอกเหมือนกันแต่ว่านางก็มาเจอกับจูอิงเขาซะก่อนซึ่งจูอิงคุกเข่าอย่างนี้มาสามวันแล้วเขายังไม่ได้เข้าเฝ้าพระเอกเลยบรรดาองครักษ์ของพระเอกจึงพยายามเกลี้ยกล่อมพระเอกแต่ว่าพระเอกก็ยังไม่ยอมใจอ่อนอยู่ดีองครักษ์เลยบอกว่าตอนนี้ไม่มีคนนางคนไหนกล้าคุยกับจูอิงเลยยกเว้นแต่นางเอก พระเอกได้ฟังดังนั้นจึงอนุญาตให้หนางเอกเข้าพบและเขาก็ถามว่านางเอกคุยอะไรกับจูอิงนางเอกเห็นโอกาสที่ดีจึงได้ทูเลอกสำคัญว่านางได้เจอทุจริตในการก่อสร้างแทนพิธีบวงสรวงแล้วและพอพระเอกอ่านดีกาเขาเลยเจอว่าได้เท้าฝาน,นั่นเองที่แกล้งบีบน้ำตาต่อหน้าเขาทุกวันส่วนลูกชายคนรองก็ทุจริตเงินจากพิธีนี้ดังนั้นเขาจึงจะไปจัดการและได้เท้าฝานก็ได้อยู่เบื้องหลังทุจริตนี้จริงๆ โดยเขาสั่งให้ผู้ดูแลกวนไปทําและพอเรื่องกำมันจะแดงเขาก็แกล้งว่าเขาไม่รู้เรื่องส่วนนางเอกนางได้ไปหาองค์หญิงใหญ่และก็ได้ร่วมมือกับองค์หญิงใหญ่จะสังหารพระเอกสาเพื่อแก้แค้นให้กับคนของเย่ยเปยในเมื่อตอนนี้นางได้เป็นคนหางตาเฉาแล้วนางจะสืบความลับของพระเอกมาให้ได้และองค์หญิงใหญ่ก็บอกว่าในสงครามระหว่างต้าเฉากับเย่ยเปยพ่อของนางเอกใช้พลัองอัคคีสวรรค์แต่มันก็ไม่ทําให้พระเอกบาดเจ็บหรือว่าตายได้เลย นี่จึงเป็นความลับว่าพระเอกมีอะไรคอยช่วยเหลือหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าชุดเกราะที่พระเอกใส่พระเอกจึงไม่เป็นอะไรเลยดังนั้นในพิธีสิงหันพระเอกคงจะไม่ได้ใส่ชุดเกราะนี้แน่ๆพวกนางเลยจะวางแผนค่าพระเอกในงานพิธีนี้ให้ได้จากนั้นก่อนที่น้าเอกจะไปองค์หญิงใหญ่ก็ให้นางเอกเรียกตัวเองว่าพี่สาวเพราะาเธอเองก็คิดว่านางเอกก็คือน้องสาวคนหนึ่งเหมือนกัน ส่วนนางเองกก็กลับมาหาอินเวินพยายามถามให้ได้ว่าน่าจะหาความลับของเอกได้ยังไงจนอินเวินหลุดว่าที่หออินจีมีความลับของพระเอกบันทึกไว้อยู่ต่อมาพระเอกก็ใช้กลยุทธ์ในเมื่อลูกชายของไต้เท้าฝานถุจจิตการก่อสร้างแทนพิธีสิงหันใช่ไหมเขาจึงให้อำนาจไต้เท้าฝานไปจัดก,การเรื่องนี้พระเอกจะดูซิว่าไต้เท้าฝานจะมีปฏิกิริยายังไงแล้วก็จริงไต้เท้าฝานมีพิรุษ หลังจากนั้นผู้ดูแลกวนก็โดนจับข้อหาอยากยอกเงินสร้างแทพิธีส่วนลูกชายของใต้เท้าฝานก็รอตัวไปแล้วแถนได้เท้าฝานยังฆ่าผู้ดูแลกวนปิดไปอีกด้วยเพื่อไม่ให้ใครก็ตามโยงมาถึงตัวเขากับลูกชายได้ส่วนนางเอกก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลงานแทพิธีต่อจากผู้ดูแลกวนเองนางเอกจึงขอให้ใต้เท้ากู้กมโยธามาช่วยงานนางด้วยส่วนพระเอกในที่สุดเขาก็ใจอ่อน เพราะว่าตอนนี้จูอิงยังคงคุกเข่ารอเขาอยู่เลยเขาจะอนุญาตให้จูอิงเข้าพบและบอกให้จูอิงอย่าไม่เป็นกองทหารรักษาพระองค์ซึ่งจริงๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งสามคนระหว่างจูอิงพระเอกแล้วก็หนหลงเจีย้ยมันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากพวกเขาสิกันมาตั้งแต่เด็กเห็นกันมาตั้งแต่ก่อนการสร้างรัฐพระเอกจงอนุญาตให้จูอิงจัดงานศพให้กับพ่อแม่ได้นางานศพแม่ทับเสี้ยอีอันก็มาเคารพศพของพ่อของเขาด้วย ส่วนได้เท้าฝานก็ได้มากับฝานผิงได้เท้าฝานที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่ว่าเบื้องหน้ากลับทําตัวเหมือนปกติทําเหมือนกับว่าเสียใจกับการจากไปของพ่อของจูอิงส่วนฝานผิงเขาสนิทกับจูอิงมากเขาได้นําจดหมายมาม้าให้กับจูอิงเพราะว่าในวันเกิดเรื่องเขาได้รีบตามมาทันเห็นแม่ของจูอิงก่อนสิ้นใจซึ่งพ่อของจูอิงได้เขียนจดหมายแล้วก็ฝากแม่ไว้ และพอจูอิงได้อ่านคำสั่งเสียว่าอย่าได้โกรธพระเอกเลยที่เขาต้องต้องทำแบบนี้จูอิงก็สับสนแล้วก็หลั่งน้ำตาลูกผู้ชายออกมาในที่สุดและองค์หญิงใหญ่ก็มาด้วยเธอได้มาปอบโยนเขารอให้เขาหายเศร้าเธอจึงจากมาระหว่างทางกลับจูจูก็มีชายแปลกหน้ามาทักองค์หญิงใหญ่และบอกว่าเขาก็มีความแค้นกับพระเอกเหมือนกันโดยชายแปลกหน้าอ้างว่าโหหลงเจียมีบุญคุณต่อเขาดังนั้นเขาจึงอยากแก้แค้น และองค์หญิงกก็ตกลุมพรางเธอยอมให้เขาเข้าร่วมด้วยและชายคนนี้ก็คือคนขอไต่เท้าใช่คนที่คิดจะมาย่อดินแดนจากพระเอกนั่นเองวันต่อมานางเอกก็พยายามหาวิธีการเพื่อจะเข้าไปในหออ่นจีให้ได้แต่ว่ามันล็อกแน่นหนามากแล้วแถมจะต้องเป็นคนนางระดับสูงหรือพระเอกเท่านั้นถึงจะสามารถเข้ามาที่นี่ได้นางเอกเลยใช้ความสามารถพิเศษเจาะผนังหอ,อนี้เข้าไปเลย โชคดีที่ตอนนั้นพระเอกอยู่ในหออินจีด้วยพอดีเขาจึงได้มาเห็นว่านางเอกทําอะไรพิเ่นแบบนี้ซึ่งเมื่อนางเอกเข้ามาได้แล้วนางก็ยังไม่รู้ตัวพระเอกแอบอยู่ข้างหลังนางเอกเลยได้คุยกับอินเหวินแล้วก็บอกว่าในนี้มานมีเรื่องราวของพระเอกเต็มไปหมดจากนั้นพระเอกก็ปรากฏตัวแล้วก็ถามว่านางคุยกับใครแล้วเข้ามาในนี้ทําไมแค่นั้นแหละนางเอกก็สะดุ้งหยงทาตัวไม่ถูก เพราะานางเองก็ไม่อยากให้ความลับของปรมาจารย์อิ่นเหมือนแตกด้วยนางจึงแถไปว่านางอยากรู้เรื่องราวของพระเอกอย่างมากเลยได้แอบเข้ามาในนี้ตอนนี้นางเอกพูดชมพระเอกอย่างนั้นอย่างนี้จนสุดท้ายพระเอกเอ็นดูในความใส่ซื่อของนางส่วนานางเอกก็หวานเลยตอนนี้นางได้อ่านบันทึกพวกนี้จนเจอว่ามีปรมาจารย์กลุ่มหนึ่งในตำนานที่พวกเขาอยู่ยงคง,งพันแล้วก็ไม่อาจทำลายได้ แม้กระทั่งหน้าตาก็ไม่แก่ชราลงไปเลยแม้ว่าจะผ่านไปเป็นร้อยปีนางเอกเลยคิดว่าหรือว่าปรมาจารย์พวกนี้เจอพระเอกแล้วก็มอบพลังให้กับเขาพระเอกเลยรอดมาจากพลังอัคคีสวรรค์ได้